ับหมูบุฟเฟ่ครับขาหมูบุฟเฟ่59 บาทขอนแก่นนี่แหละครับในวันนี้วันเสาร์นะรู้สึกว่าคนเยอะๆนะว่ามีคนถามมาเยอะนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับนู้นเขาเรียกว่าตลาดน้องไผ่ล้อมนะตรงนี้จะเป็นตึกคอมตึกคอมนะฮะนี่ครับวันนี้เรามาดูขาหมูนะฮะนี่อีกแล้วครับขายกันทุกวันเลยช่วงนี้มีวันหยุดเลยนี่ครับอันนี้คือเดินเข้ามาเจอหม้อแรกนะหม้อแรกนี่คือกำลังตุ๋นอยู่นะกำลังจะได้ที่นี่ครับโอ้โหคนมารอคิวกันเยอะแยะหมดเลยโอ้โหเป็นไงบ้างเหนื่อยบ้างไหมนี่เดี๋ยวก็สู้นะไม่มีวันหยุดเลยนะหยุดค่ะวันที่หนึ่งหยุดนะทุกคนวันที่หนึ่งเดือนอะไรนะเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมหนึ่งเขาเหรอปรับราคาแล้วเหรอโหรู้สึกว่าหมูจะขึ้นราคานะปรับขึ้นมาหน่อยนึงนะแต่กินไม่อั้นเหมือนเดิมใช่ไหมกินไม่อั้นเหมือนเดิมปรับราคาขึ้นมา10 บาทนะเป็น69 บาททุกคนนะบุฟเฟ่ขาหมูนี่ครับแจ้งข่าวล่าสุดอัปเดตแล้วนะแจ้งข่าวล่าสุดสำหรับคลิปนี้นะครับบุฟเฟ่ขาหมูซอยลื่นลม1นะครับบางคนบอกตลาดน้องไผ่ล้อมก็ไม่รู้จักนะเอาเป็นถนนลื่นลมซอย1นะครับตรงนี้นะปรับราคาแล้วทุกคนเป็น69 บาทนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะนี่วันนี้เริ่มเลยใช่ไหมหรือว่าอ๋อยังวันที่1นะทุกคนวันที่2มาทํางานเปิดร้านวันที่2นะวันที่1หยุดนะครับอัปเดตวันนี้มีค้ากี่เยอะเลยนะใครมาก็ต้องมาต่อคิวกันโอ้ต่อคิวกันแบบนี้นะนี่ไปตักข้าวด้านโน้นแล้วก็ถือจานมาครับก็อันละนะนี่เฮ้ยต่อคิวต่อคิวตักข้าวหน่อยนี่ตรงนี้จะมีกระเทียมมีพริกถ้าใครกลัวเหม็นกลัวปากไม่กลิ่นก็ไม่ต้องกินกระเทียมเนาะสำหรับสุภาพสตรีนะเขาไม่ค่อยจะกินกันจะกินกับพวกผู้ชายนะสำหรับกระเทียมแล้วก็มีผักดองนี่ผักดองแล้วก็มีน้ำจิ้มนี ก็กำลังตุ๋นนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่สุกอยู่บ้างนะแต่ก็ยังไม่ได้ที่นะเพราะไอ้ที่เขาได้คือเจาะตรงนู้นให้นะครับอันนี้ก็จะตุ๋นไว้ก่อนตอนนี้คนสับยังไม่มานะอีกคนนึงนะอยู่ตรงนี้จะมี1 เขียงคนดีก็จะสับ2 เขียงกินเสร็จแล้วก็มาสแกนตรงนี้นะมาจ่ายตรงนี้นะครับห้ามลืมนะครับเวลาจ่ายห้ามลืมนะทุกคนนี่
ีแล้วผมจ่ายเลยนะผมไม่มีน้ำไม่มีน้ำใช่ไหมคะ59 บาทค่ะ59 พอ59 59โอเคครับได้เลยรอบคู่ว่ากระมังไม่ไหวว่างพี่เบี้ยได้ข่าวจะขึ้นราคา10 บาทจริงเหรอขึ้นราคา10 บาทจริงเหรอก็คงจะเป็นประมาณเดือนหน้านี่ครับเดือนหน้าวันที่1ของอะไรแพงผลหมูแพงทุกอย่างแพงครับปรับขึ้นใหม่อ๋อมันจะขึ้นแค่ของขึ้นราคาแค่10บาทประมาณนี้ครับเราจะตึงราคาไว้อีกนานมั้ย10บาทขึ้นมั้ยเป็น69ตึงจนกว่าจะไม่ไหวถึงก็ไม่ไหวช่วยกันทุกคนครับแล้วตอนนี้ก็59ยังพอไปได้ไหมหรือว่าแต่ว่าเดิมอะไรนิดหน่อยหรือว่ายังไงมันเกือบจะไม่ได้อะไรเลยพอมันเกิดจะไม่ได้เลยพอมันหักลบคำนวณดูมันขึ้นราคาทุกอย่างครับพี่ผักขึ้นเครื่องปรุงขึ้นหมูขึ้นทุกอย่างที่จะขอคุณลูกค้าแบบว่าที่ละ10 บาทประมาณนี้ครับจาก59เป็น69ครับเป็น69เนาะแต่พยายามจะตึงราคา69ไว้นานที่สุดนานที่สุดครับจนกว่าจะไม่ไหวจนกว่าจะไม่ไหวเนาะขาหมูบุฟเฟ่นะครับนี่พี่เปี๊ยกนะครับเป็นเจ้าของร้านนะเขาก็ขอขึ้นนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันหมูเหมือก็แพงผักเปลือกก็แพงเขาขอขึ้นนิดนึงนะครับไม่ก็ไม่ว่ากันเนาะ10 บาทแต่ว่าท่านสามารถทานได้เหมือนเดิมนะกินกี่จานก็ได้เนาะก็คือแต่มีข้อแม้ว่าต้องกินที่ร้านเท่านั้นนะกินที่ร้านเท่านั้นนะครับแต่ถ้าห่อกลับบ้านหรือว่ายกของโยกขาอะไรเนี่ยก็คือขายราคาปกตินะครับสำหรับคนที่กินบุฟเฟ่จริงๆก็ต้องมาทานที่ร้านเท่านั้นนะนี่เมื่อกี้เป็นพี่เปียกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนาะนี่ครับเนื้อไม่หนังเอาตั้งขาเลยไหม นายยกมาครับเลยอันนั้นถ้ากินไม่หมดก็ปรับ ไม่แน่นะแบบนี้อาจจะกินหมดก็ได้นี่ร้อนกินแต่เนื้อไม่กินหนังผักก็ไม่เอาผักก็ไม่กินกระเทียมก็ไม่เอาพริกก็ไม่เอาผักชีก็ไม่เอาอ๋อนี่เหมือนกับว่าแกจะกินเนื้อๆมั้งเถอะนี่มาแล้วนี่ครับมีสุภาพสตรีมากินด้วยนะนี่โอ้โหบุฟเฟ่ขาหมูครับ59 บาทนะครับซอยรื่นรมซอย1นะทะลุมาตรงตึกคอมนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมาอุดหนุนพี่เปี๊ยกด้วยนะครับขาหมู59 บาทครับ